คุณวัฒนากลับมาแล้วผมต้องขอขอบคุณพี่และน้องที่มาในวันนี้อย่างมากเลยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและเป็นผู้ดูแลกลุ่มที่ดินออกโฉนดที่ดินที่ไม่ชอบหนีคดีไป15ปีเอาที่ดินที่เป็นคลองด้วยที่ดินที่เป็นถนนด้วยเป็นป่าชายเลนด้วยเป็นที่น้ำท่วมถึงนด้วยออกโฉนดหมาพันเก้อยไร่ที่คลองดาซื้อ3-4หมื่น เอาไปขายให้กมรมควบคุมมลพิษในราคาไล,ล่ละหนึ่งล้านสามหมื่นบาทพอคุณวัฒนากลับมาเมืองไทยมีคนตื่นเต้นเยอะว่าก่อนหน้านั้นไม่นานคุณทักษิณกลับมาแล้วไม่ได้ติดคุกแม้แต่หวัดเดียวอย่างที่เขาเคยพูดว่าจะกลับมาอย่างเท่ๆถัดมาวัฒนาก็โผล่ขึ้นมาในประเทศไทย โดยที่หนีคดีไป15ปีมีคนถามผมเยอะเลยว่าเอ๊ะตกลงเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยคุณวัฒนาโดนคดีเรื่องเป็นยังไงก็บังเอินผมเนี่ยไปจับเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยทำสื่อทำรายการรันบ้านรันเมืองแล้วในที่สุดเนี่ยก็ไปเป็นกรรมธิการในการตรวจสอบเรื่องนี้เมื่อผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากการเลือกตั้งปี4 3สก็เป็นคนที่สอบสวนเรื่องนี้ เรื่องมันพบว่าคุณวัฒนาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินที่ไม่ชอบเพราะอะไรเพราะว่าที่สมุทรปราการเนี่ยริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามันมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเสร็จแล้วโรงงานก็มีบ่อบำบัดน้ำเสียของตัวเองแต่ไม่เปิดใช้งานเพราะต้องการจะประหยัดต้นทุน กรมควบคุมมลพิษก็เลยมีนโยบายในการที่จะสร้างบ่อบำบัดน,น,น,น้ำเสียฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาและฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ก็มีนักการเมืองมือดีที่ไปออกแบบใหม่เอาที่บำบัดน,น้ำเสียฝั่งซ้ายและฝั่งขวาต่อท่อมารวมกันอีกทีหนึ่งและยืดไป20กิโลจะไปบำบัดที่คลองด่านห่างจากสมุดปราการตัวที่ตัวน้ำเสียจริงๆเนี้ย ห่างไปย0กิโลแผนที่ที่ผมเห็นถืออยู่ในมือตรงนี้นะครับก็คือแผนที่ของสมุรปราการกจุดดำๆที่เห็นในแผนที่นี้นะครับก็เป็นบริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ก่อนค่อนข้างจะหนานแน่นตอนแรกนั้นมีโครงการว่าจะทําเครื่องประบัดน,น้ําเสียส่วนหนึ่งอยู่ทางฝั่งฝั่งด้านตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยาอีกส่วนหนึ่งจะอยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาแต่แล้วขณะนี้เนี่ยนะครับมีโครงการที่จะรวมระหว่าง โครงการทางฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกนะครับที่จะบำบัดน้ําเสียอยู่ที่ตาบลคลองด่านที่เรานั่งกันอยู่ในขณะนี้แล้วก็มีท่อยาวประมาณ3มกิโลเมตรเศษลงไปทิ้งในทะเลตร,ตรงนี้นะครับหลังจากที่บำบัดน้ําเสียแล้วเนี่ยมีคนมาซื้อที่บริเวณนั้นที่สคอคก็ดีนอสอสามก็ดีฉโนก็ดีซื้อหมดแล้วก็บอกชาวบ้านว่าจะไปทําสนามกอล์ฟริมทะเลชาวบ้านก็ไม่ว่าอะไรทําสนามกอล์ฟก็ไม่ว่าอะไร แต่ทันใดนั้นก็มีป้ายมาปักว่าจะทำโบประบาดน้ำเสียชาวบ้านก็ตกใจเรื่องก็เลยแดงขึ้นมาชาวบ้านก็รวมตัวกันแล้วก็ไม่เห็นด้วยพร้อมกับศึกษาข้อเท็จจริงว่าไอ้ที่ดินดังกล่าวเนี่ยมันเป็นของใครและ่บประบาดน้ำเสียเนี่ยมันเป็นของใครปรากฏว่า่บประบาดน้ำเสียเป็นของกรมควบคุมมลพิษให้บริษัทร่รวมค้า มี NVPSKG แต่ละตัวเนี่ยเป็นชื่อย่อของบริษัททั้งหลายมารวมกันที่จะทำบ่อบาบัดน้ำเสียกร่มควบคุมมลพิษก็มาซื้อที่ดินบริเวณที่เขามาซื้อกันทั้งหมด1,900ไร่นี่นะครับนักการเมืองกลุ่มผลประโยชน์รับเหมาก่อสร้างกับกลุมประโยชน์เรื่องที่ดินเขามีการรวบรวมที่ดินซื้อจากชาวบ้านไร่ละ4 0,000บาท เอาไปออกโฉนดเตรียมไว้รองรับโครงการจึงได้ยกเลิก2โครงการดึงมาในท้องที่ตำบลคลองด่านโครงการนี้มันมูลค่าเท่าไหร่มูลค่าเดิม13,612ล้านย้ายมาคลองด่านก็เป็น23,700 1ล้านแพงขึ้นจากเดิมหมื่นกว่าล้านชาวบ้านเขาเก่งมากเลยมาร่วมกับกรรมธิการที่ผมเป็นกรรมธิการอยู่ในการตรวจสอบเรืนน่องนี้เขาก็เอาโฉนดมาดูว่า ชาวบ้านเนี่ยเดิมโฉนดเป็นยังไงนสงสามเป็นยังไงสคเป็นยังไงที่ดินตรงนั้นเอามาเรียงกันดูโอ้สุดยอดมากเลยมันก็มีบริษัทอยู่สองสามบริษัทเป็นคนกว้านซื้อไปเรื่อยๆแล้วบริษัทพวกนี้ก็เอามารวมกันอีกทีหนึง่งเป็นอีกบริษัทหนึง่งแล้วก็ไปออกโฉนดจากโฉนดแปลงเล็กแปลงน้อยหลายสิบแปลงเอามาออกโฉนดเพียงแค่ห้าหกแปลงใหญ่ๆด้วยกัน ก็ปรากฏว่าไอ้โฉนดดังกล่าวนั้นนที่มาออกเนี่ยเอาไอ้ถนนที่ตัดผ่านถานนคนเดินก็ดีถนนสาธารณะก็ดีคลองสองสามคลองคลองที่ธรรมชาติที่เหลือวิ่งได้ผมยังไปตรวจเลยตรงนั้นเหลือก็วิ่งสองข้างเป็นป่าชายเลนและป่าชายเลนหลายแห่งก็เอาไปออกโฉนดได้ รวมทั้งที่บริเวณที่น้ําท่วมถึงนับทะเลท่วมถึงเนี่ยเขาไม่ให้ออกโฉนดถ้าปล่อยให้ออกโฉนดเดี๋ยวมันก็ออกโฉนดไปเรื่อยๆในทะเลทั้งหมดผมก็เลยลองเอาแผนที่จากกรมทุท่ที่ดินมาแล้วเอาภาพถ่ายานะดาวเทียมมาดูอีกทีหนึ่งโอ้โหทีนี้มันชัดเลยนําเสนอในวุฒิสภาให้ข้อมูลประกอบไปด้วยปรากฏว่าครั้งนั้นเป็นครั้งเดียวในชีวิตหรือเท่าที่เคยเห็นสภามา พอลงมติเนี่ยร้อเอร์ซเห็นชอบกับกรรมธิการให้เอาผิดผู้กระทำก็ปรากฏว่าตัวละครมีนักการเมืองเยอะเลยถือหุ้นบริษัทที่มาซื้อที่ดินต่างๆวอลแหวนก็มีสอเสือก็มีปอปาก็มีนะยอยักษ์ก็มีบางคนสอเสือน้องวอลแหวนอย่างนี้เป็นต้น ระดับเจ้าพ่อในในปากน้ำแล้วก็ถือหุ้นควยกันในระหว่างบริษัทต่างๆแล้วก็รวบรวมที่ดินแล้วในที่สุดที่เขาซื้อตอนแรกๆเนี่ยไล่ละสามหมื่นถ้าเป็นสคอคก็ถูกกว่านั้นถ้าเป็นฉนดก็สามสี่หมื่นเป็นนสสามก็ลดหลัดกันไปตามลาดับพอรวมขึ้นไปแปลงใหญ่พันเก้าร้อยไร่เอาไปขายให้กรมควบคุมมลพิษ ในราคาไร่ละหนึ่งล้านสามหมื่นบาทซื้อสามสี่หมื่นรวมกันแล้วทั้งหมดเอาที่ดินที่เป็นคลองด้วยที่ดินที่เป็นถนนด้วยเป็นป่าชายเลนด้วยเป็นที่น้ำท่วมถึงด้วยออถนดใหม่พันเก้าร้อยไร่ขายได้หนึ่งล้านกับสามหมื่นบาทด้วยเหตุนี้หรือเปล่าจึงดึงเอาไอ้โครงการบ่อบำบ,บัดน้ำเสียมาอยู่ที่นี่เอาที่ดินที่ตัวเองเตรียมไว้ขายได้กำไรเท่าไหร่ อันนี้บางคนก็เลยบอกว่าเออเวลาเตรียมซื้อสามสี่หมื่นเวลาขายล้านกว่าที่ดินมันก็คงขึ้นราคามั้งผมก็พยายามให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายก็ลองไปสำรวจด,ดูว่าที่ดินเนี่ยจริงๆแล้วตอนที่เขาขายจริงๆเนี่ยมันเขาขายกันในราคาเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าถ้าไปดูธนาคารรับจำนองบริเวณนั้นเนี่ยประมาณแสนบาท แล้วไปดูว่าที่เขาประเมินราคาซื้อขายกันจริงๆนะั้นประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทราชการเขาก็มีระเบียบว่าจะต้องให้ธนาคารเนี่ยเป็นผู้ประเมินราคาสองธนาคารจะได้เอามาดูว่าเปรียบเทียบกันด้วยปรากฏว่าเขาไม่เอาไว้สองธนาคารเล็กๆที่ไม่มีสาขาในนั้นเป็นผู้ประเมินแต่ไอ้ธนาคารใหญ่สามธนาคารและมีสาขาที่ของด่านกลับไม่ได้เป็นผู้ประเมิน แพระนรูปการมันเห็นชัดเจนมากแล้วว่ามันมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้กำหนดนโยบายไปตั้งบริษัทที่รับซื้อที่ดินแล้วจะเป็นความบังเอิญหรือเป็นความจงใจก็ไม่รู้และนักการเมืองคนหนึ่งที่ดูแลกลมที่ดินก็คือคุณวัฒนาอัศวะเหมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและเป็นผู้ดูแลกลมที่ดิน และกรมที่ดินไปออกได้อย่างไรในที่ดินที่เป็นที่สาธารณะคลองถนนป่าชายเลนไปออกได้อย่างไรพยานสืบสาวเลาเรื่องไปเจ้าหน้าที่ก็ถูกติดคุกกันเรียบร้อยคุณวัฒนาก็เลยหนีจากโทษจำคุกหนีไปอยู่ต่างประเทศแต่อย่าถามผมว่าไปอยู่ที่ไหนเขาว่าไปอยู่เคมรหรือบางคนก็บอกว่า ก็มาแอบแอยู่ในประเทศไทยนั่นแหละแต่อันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่ทราบพอ15ปีคดีมันหมดอายุความคุณวัฒนาก็กลับมาเรื่องก็เป็นด้วยประการชนี้และมันมีอีกคดีหนึ่งที่คุณวัฒนาโดนก็คือไปข่มขืนบังคับใจองค์การบริหารส่วนตำบลคองด่านให้เห็นชอบกับเรื่องนี้ในการที่จะทำบ่อบำบัดน้ำเสียซึ่ง ปปชก็เคยตั้งตั้งเรื่องนี้แล้วก็ชี้ว่าเป็นมูลความผิดแต่เมื่อคุณวัฒนาหนีเรื่องนี้ก็พับไปแล้วปัจจุบันนี้อายุความก็หมดไปเรียบร้อยอันนั้นก็เป็นอีกอีกอันหนึ่งคุณอย่าลืมว่ากรณีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2530กว่าไอ้คดีมีอายุความเนี่ยมันมาถูกแก้ในช่วงหลังๆนี้เองไม่กี่ปีที่ ที่ผ่านมาแก้กฎหมายว่าคดีพวกนี้ไม่มีวันหมดอายุความเพราะฉะนั้นคุณจะหนีวปต่างประเทศกลับมากรุงกรโดนแต่ว่าอันนี้เขาเป็นคดีเก่าพอ15ปีก็หมดอายุความเมื่อหมดอายุความก็เอาผิดไม่ได้